ึ่งเดี๋ยวเราก็จะรอดูว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้จริงๆไหมนะฮะแล้วก็ตอนที่12เดี๋ยวก็จะมีคาเมนไรเดอร์ตัวใหม่ออกมานะครับผมนี่เดี๋ยวตอนที่12นะพี่คนนี้เขาจะออกมานะฮะพี่คาเมนไรเดอร์เดรสนะครับอันนี้เอาจริงๆนะดูจากดีไซน์นะดูจากดีไซน์นะฮะสำหรับคุณเดรสเนี่ยนะดีไซน์มันดูตัวร้ายมากเลยว่ะคือเรารู้สึกเลยว่าดีไซน์แบบมันดูตัวร้ายแบบว่ามันดูตัวร้ายแบบไม่น่าเป็นคนดีอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะแบบจะกลับมาเป็นคนดีหรือว่าจะมีอะไรบางอย่างที่มาเปลี่ยนพี่เขาให้แบบเป็นรูปลักษณ์เป็นคนดีขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าจะเป็นตัวร้ายไปยันตายเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ทีนี้หลายคนเนี่ยกระแสเนี่ยเทไปว่าไอ้ Rider Dread เนี่ย Rider Dread นี่คือเข็มขัดที่3พี่น้องเขาสร้างขึ้นมานะฮะ Rider Dread เนี่ยน่าจะเป็นซาบิมารุหรือเปล่าซาบิมารุก็คือไอ้รุ่นพี่ของโฮทาโร่ที่แบบเขามี iPad พูดแทนเขาที่เขาไม่ค่อยพูดแล้วใช้ iPad พูดแทนนะฮะเราก็รอดูอยู่ว่าจะเป็นซาบิมารุจริงๆหรอวะตอนนี้ในหัวเนี่ยยังนึกไม่ค่อยออกว่ามันจะเป็นซาบิมารุไปได้อย่างไงนะเพราะว่าซาบิมารุถ้าจะเป็นตัวนั้นจริงๆก็ยังไงโดนเข็มขัดเข้ามาบังคับรู้ว่ายังไงเพราะเอาจริงๆก็ไม่เรายังไม่ค่อยรู้สึกว่าซาบิมารุมันจะแปรพักมันจะมีอะไรซ่อนอยู่อะไรอย่างประมาณนั้นนะฮะก็ต้องไปรอรุ่นต่อไปนะครับกับไรเดอร์เดรสนะฮะรูปทรงมันดูตัวร้ายไหมมันดูตัวร้ายจริงๆนะคือพยายามมองว่าถ้าพี่เขาจะเป็นจะย้ายฝั่งมาเป็นตัวดีแล้วเขาจะอยู่ในรูปลักษณ์แบบนี้จริงๆหรอวะอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่คือที่ชอบอย่างนึงก็คือเอ้ยไอ้ Rider ซีรีส์นี่มันมีผ้าพันคอกันนะไอ้ก็ฉายก็มีผ้าพันคอใช่มั้ยตัวนี้ก็มีผ้าพันคอด้วยก็เท่ดีนะเท่ดีผมว่าตัวเนี้ยถ้าทำเป็นฟิกูอาร์ตน่าจะสวยนะฮะคิดว่าน่าจะสวยอยู่นะน่าจะดีแหละสีก็ค่อนข้างคุมโทนนะฮะคือมันออกมันไม่ใช่ดำอ่ะมันออกน้ำเงินม่วงๆแต่ว่าอยู่ในโทนสีดำนะแล้วก็มีไอตัวรังผึ้งที่แบบนะเลื่อมๆหน่อยเลื่อมๆหน่อยก็แปลกดีเดี๋ยวรอดูมูฟเมนต์เขาหน่อยเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นมูฟเมนต์เขานะเราเห็นแค่ดีไซน์นะเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวจะได้เห็นกันแหละนะครับ